เอาละครับสวัสดีครับอยู่ผม RBC Running Broadcaster นะครับโดยในคลิปนี้เราจะมาสอนกันต่อเกี่ยวกับการกรามัวนะครับกรามัวคืออะไรอะไรคือกรามัวกรามัวก็คือการที่เรานำชุดที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ามันสวยรูปลักษณ์มันดีเราอยากจะให้ชุดเราอ่ะแสดงชุดนั้นออกมาโดยที่ไม่ไปรบกวนกับสเตตัสหลักเนาะขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือสิ่งนี้ครับสักครู่นะนี่ครับกรามัวพิซึมหน้าตาจะเป็นพีระมิดสี่เหลี่ยมๆนะซึ่งเจ้ากรามัวพิซึมนั้นสามารถหาได้จาก2ช่องทางครับหลักๆ ก็คือการที่เรานำซิลอันนี้เนี่ยคอมพานีซิลเนี่ยเอาไปแลกที่ไหนแลกที่ตรงนี้ครับทุกเมืองที่เป็นเมืองหลักมันจะมีอยู่อย่างของผมสมมติเมืองริมซ่าเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับขอกดเข้าไปของผมมันไม่ได้อยู่เมืองริมซ่าผมอยู่เมืองอูด้าลืมไปเพราะว่า Immortal Frame อยู่เมืองอูด้ากดไปที่อูด้าดีกว่าผมจะชินเมืองนี้มากกว่าแต่จริงๆมันทำเมืองไหนก็ได้แต่ว่าเวลาเราแลกเราต้องแลกให้ตรงกับประเทศที่เราเลือกเห็นไหมครับเนี่ย Hall of Frame ซึ่งของผมจะเป็นตรงนี้ NPC มันจะอยู่ตรงนี้เลยเราก็ไปคุยกับ NPC แล้วก็ใช้อันนี้แลกมาโดยอัตราการแลกเปลี่ยนเจ้ากราโมพิซึมนั้นก็คือต้องใช้คอมพานีซิลเนี่ย200อัน200ชิ้นแลกกับอันนี้1อันอันนี้คือทางแรกนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เติมเขาเรียกตัวเกมเต็มมันจะหาได้จากแค่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวโอเคไหมครับใช้คอมพานีซิลแลก แต่ถ้าเกิดเราซื้อตัวเกมเต็มไม่เรียบร้อยแล้วเราสามารถซื้อได้จากมาร์เก็ตบอร์ดแถวนี้มีไหมว่า Market Board ก็คือตลาดนั่นแหละครับตลาดเราสามารถซื้อได้จากตลาดเลยซึ่งเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูก็ได้ครับ Market Board ผมวาร์ปกลับเข้าเมืองริมซ่าก่อนทำไมผมถึงมาทำเมืองริมซ่าทำไมไม่ไปทำเมืองอูด้าเพราะว่าเมืองริมซ่ามันใกล้กว่าหมายถึงว่าจุดที่ NPC มันยืนมันเดินไม่ไกลผมก็เลยเลือกที่มาทำสอนในเมืองนี้แต่จริงมันทำได้ทุกเมืองนะครับอันนี้คือของผมเป็นตัวเกมเต็มแล้วเนาะซื้อมาเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้มาร์เก็ตบอร์ดเห็นไหมครับมันจะอยู่ในโซนตลาดวิธีการสังเกตโซนตลาดก็คือให้สังเกตโซนที่มันมีถุงแบบนี้ติดกัน5อัน1 2 3 4 5แสดงว่าแถวนี้คือโซนตลาดมาร์เก็ตบอร์ดจะเป็นแผนที่แบบนี้ครับเหมือนรูปแผนที่ถ้าดูในมินิแมปเนาะพอเราเดินมาปุ๊บเราก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้เรากดคุยเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็แค่พิมพ์ไปครับตรงนี้ครับกรามัวโอเคนี้ก็พอน่าจะเจอแล้วมั้งเห็นไหมครับกรามัวพิซึมแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปมันก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีคนขายอยู่นะขายชิ้นละเนี่ยถูกสุดก็คือนะตอนนี้คือชิ้นละ179มีอยู่99ชิ้นเอาไหมถ้ากดเอาปุ๊บคือเขาขายเป็นเซตเลยนะเราซื้อแยกชิ้นไม่ได้เห็นป่ะพอเรากดปุ๊บมันขึ้นบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้99อันนะราคาทั้งหมดก็คือ18607จิวทำไมมันถึงเป็น18,000แต่ทำไมตอนที่โชว์เงี้ยมันเขียนแค่ว่าเอ้ย17,000นี่17721แต่ทำไมพอเราซื้อแล้วมันเป็น18,000มันมีค่าธรรมเนียมครับเห็นไหมครับ Free Include ก็คือมีภาษีเพิ่มเติมภาษีที่แบบเกมเขาเรียกเก็บเราเพิ่มเติมอ่ะ886ถ้าเรากดตรงนี้มาปุ๊บมันก็จะได้เจ้าตัวกรามัวตรงเนี้ยมาเพิ่มผมกดให้ดูก็ได้ผมซื้อมาไม่เป็นไร11,000เห็นนะครับตอนแรกมีอยู่100ตอนนี้กลายเป็น198อันหลักๆคือใช้อันนี้เลยส่วนไอ้อันสีดำกับสีขาวเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ครับจริงๆมันก็ใช้แหละมันใช้ในการถอดใช้ในการนั่นแต่เรามีวิธีการทำแบบเขาเรียกว่าเป็นที่นิยมแล้วกันมันสามารถจริงๆการกรามัวเนี่ยเราสามารถทำตรงไหนก็ได้ยืนอยู่ตรงเนี้ยก็ทำเลยก็ได้แต่ผมว่ามันไม่เหมาะมันไม่เหมาะตรงที่ว่าถ้าเราทำสมมติเรายืนอย่างเงี้ยสมมติว่าผมจะกามัวเอาสักชิ้นนี้ก็ได้เนี่ยผมกดแคชกามัวเงี้ยคือมันจะจำไอเทมอันนั้นแค่ไอเทมเดียวไอเทมที่เราแบบฝังกามัวเข้าไปพอเวลาเราเปลี่ยนเซตปุ๊บไปอันอื่นเนาะสมมติเราเปลี่ยนของไปชิ้นอื่นเราก็ต้องไปถอดมันออกซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโคตรลำบากเลยเดี๋ยวต้องถอดเข้าถอดออกแต่มันมีอยู่อีกวิธีนึงที่เราไม่ต้องถอดเข้าถอดออกต่อให้เราเปลี่ยนของเนี่ยเราเปลี่ยนเซตตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเซตไว้แล้วเนี่ยเราจะเซตไว้เป็นเซตอย่างนี้เลยครับกดแอปพลายจบ
มาครบเลยโดยที่มันจะถอดอันเก่าออกให้เลยแล้วก็ทับกับอันใหม่ไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกทีละไอเทมโอเคนะอันนี้ก็คือขั้นตอนการเตรียมกราโมพิซึมเขียนนะต่อไปพอเรามีกราโมพิซึมแล้วทำยังไงต่อให้หาจุดที่มีเตียงอยู่ในแมปเราของเมืองริมซ่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่มันมีรูปเตียงเห็นไหมINN ถ้าเอาเมาส์ชี้จะขึ้นว่า INN รูปเตียงผมก็จะต้องวาร์ปมาที่ Half Castle ก่อนเพื่อมันจะได้เดินใกล้ยิ่งขึ้นก็วาร์ปเลยปึ๊บ Half Castle เดี๋ยวเราจะเข้าห้องของเราเพื่อไปทำการเซตค่าต่างๆเนาะเดี๋ยวนะครับพอเราเดินมาครับเดินมามันจะเป็นช่องๆนะครับครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้ครับเราจะสังเกตเห็น NPC จะชื่อว่า Enkeeper in INN มันอ่านว่าอะไรวะ in ละกันเอาไปกดคุยเข้าไปครับแล้วก็ที่ทาย in room ครับก็คือเข้าห้องเราเข้าไปในห้องเราก่อนเราจำเป็นจะต้องไปทำที่ตู้กระจกครับนี่เป็นห้องของเราเนาะมีทุกเมืองนี่ครับตู้มันจะชื่อว่า Gamodes กดเข้าไปครับคุยเข้าไปพอคุยปุ๊บเราจะได้หน้าต่างมา2หน้าถ้าเป็นของคนที่ยังไม่เคยทำจะไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยอันนี้คือของผมมันเคยใส่อะไรไปบ้างแล้วไงมันก็เลยมีของที่อยู่ในนี้โดย2หน้าต่างนี้จะแยกเป็นหน้าต่างซ้ายมือเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะเป็นหน้าต่างที่เป็นตู้ของที่เราจะยัดลงตู้แต่งตัวของเราส่วนหน้าต่างด้านขวานี่ก็คือของที่อยู่ในตัวเรานะอันดับแรกให้ทำการติ๊กที่ซ่อนนี่ก่อนเลยครับให้ไอเทมติ๊กไว้ก่อนครับมันจะไม่ไปยุ่งกับของที่เราใส่ในตัวตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ติ๊กปุ๊บมันจะอยู่ในนี้ด้วยและเราสามารถดึงของจากในตัวตรงนี้ออกไปใส่ในนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการผิดพลาดได้เนาะเพราะฉะนั้นเราติ๊กซ่อนไว้ก่อนเลยเราจะไม่ให้มันไปยุ่งกับของที่เราใส่ไว้ในตัวละครจากนั้นตรงนี้ก็เป็นให้เราเลือกว่าเราจะให้มันโชว์ของในอินเวนทอรี่ก็คือในนี้ถ้ามีของอยู่ในนี้มันก็จะโชว์ในนี้ครับแต่ถ้ามันไม่มีของในอินเวนทอรี่ก็จะเป็นอัมรีเชสก็คือการกด Ctrl I ขึ้นมาครับเป็นมันจะเป็นของในกระเป๋าพวกนี้โอเคไหมครับจะเป็นของในพวกนี้ซึ่งแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ผู้เล่นเลยครับว่าจะเก็บของอันนั้นไว้ตรงไหนเนาะที่จะเตรียมมาใส่โดยมันจะรวมทั้งหมดเลยรวบมาทั้งหมดเลยอันนี้ศึกษาเอาไม่ยากสรุปก็คือในหน้าต่างเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่ของที่เรายังไม่ได้เอายัดเข้าตู้เสื้อผ้าเราโอเคไหมครับสมมุติผมจะทำการเอาอันนี้อ่ะผมกดทายออนดูก่อนนะกดตรงนี้โชว์เนี่ยผมจะเอาไอ้หนังสือเล่มเนี้ยซึ่งก็คือเล่มนี้อยู่ในอินเวนทอรี่ของผมเนี่ยยัดเข้าไปในตู้โอเคไหมครับวิธีทำยังไงขั้นแรกเราก็เลือกเป้าหมายก่อนก็คือหนังสือเล่มนี้เนาะแล้วเราจำตรงนี้ไหมนะครับเห็นไหมครับการมูฟิซึมของผมตอนนี้มีอยู่198เมื่อเรายัดเข้าไปปุ๊บมันจะเสียเนี้ยไปหนึ่งอันดูนะฮะสมมติผมกดเลือกอันนี้ปั๊บคลิกกด yes มาเด้งมานี่ละเห็นไหมมาเด้งมานี่ละเห็นไหมครับการมัวพิซึมก็จะเหลือ197พูดง่ายๆก็คือการยัดของลงตู้เสื้อผ้า1ไอเทมเนี่ย1ชิ้นจะเสียการมัวพิซึม1อันแล้วถ้าสมมติผมจะเอาออกอะแบบเอ้ยไม่อยากให้มันอยู่นี้แล้วจะเอาไปใช้ไม่อยากเอามาเป็นแต่งแฟนซีแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กด restore item มันก็จะเด้งกลับไปปั๊บที่เดิมนี่เห็นไหมเด้งกลับมานี่แต่ไม่เสียนะครับตอนถอนออกไม่เสียอะไรทั้งนั้นถ้าใช้กับตู้นะถ้าใช้กับตู้ตอนถอนออกไม่เสียอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ยืนอยู่หน้าตู้ยืนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันจะเสียไอ้พวกเนี้ยมันจะเสียไปซึมในการถอนผมถอนออกมาละอันนี้ผมอยากจะฝากเข้าไปใหม่ดูใหม่นะครับอันนี้มีอยู่197เดี๋ยวกดตรงนี้ก็ได้ปึ๊บใครดูนะตรงนี้มันจะเหลือ196พอเรากด yes ปั๊บเห็นมั้ยเหลือ196โอเคมั้ยครับทีนี้คุณมีกี่ชิ้นจะแต่งตัวแต่งอาวุธแต่งชุดแต่งหมวกแต่งอะไรเหมือนกันเลยคลิกให้มันมาอยู่ในนี้มันก็จะไปอยู่ในหมวดของชุดเสื้อผ้ามันแยกกันนะครับอันนี้หน้าแรกเนี่ยของผมปรับเป็นอาวุธไว้มันก็จะโชว์แต่อาวุธถ้าหน้าที่2ก็เป็นโล่เป็นหมวกเป็นชุดเรากดลากลงมาไว้ก่อนเรายังไม่ต้องไปสนใจพวกนี้ครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันมันเป็นแบบแบ่งแยกอาชีพซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้มากมายเอาเป็นว่าเราลากของที่เราจะใช้ลงมาก่อน
หรือของที่เราจะเก็บใส่ตู้ลงมาก่อนซึ่งแต่ละชิ้นจะได้แม็กซิมัมอยู่ที่400ไอเทมสมมุติผมลากมาที่พอใจแล้วลากชุดลากนู่นนี่นั่นมาจนครบละยังไงต่อยังไงต่อนะกลับมาแบบเดิมก่อนเป็นงี้เนาะให้กดที่ Edit Grammar Plate ตรงนี้นะครับที่เมาส์ชี้เนี่ยกดเข้าไปปั๊บมันจะเด้งมาหน้านี้เราจะมีสล็อตฟรีให้ใช้เนี่ยทั้งหมด15สล็อต1 2 3 4 5เนี่ยผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยมั้ยผมก็แต่งกระจายไว้ถ้าเรามีหลายอาชีพจะเซตยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่งงแล้วกันน่ะโอเคมั้ยครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้ Summoner เนาะตอนนี้ของที่ผมเซตไว้ก็มีชุดตัวนี้เนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยอันนี้เลยกับอาวุธที่ใส่อยู่เป็นอันนี้อาวุธตัวนี้ซึ่งสมมุติผมจะเปลี่ยนให้คลิกที่อาวุธคลิกที่ช่องอาวุธตรงนี้เลยครับแล้วมันจะเด้งมาหน้าอาวุธเองเลยถ้าคลิกที่ช่องชุดมันก็จะเด้งมาหน้าช่องชุดแต่ในช่องชุดเนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่3ตัวใช่ไหมที่ผมยัดไว้ใส่ให้ตรงอาชีพด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นของสกอล่าเนี่ยตัวเนี้ยเป็นของสกอล่าใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นด้วยตัว X ไว้ก็คือมันใช้กับของซัมมอนเนอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ของพาลาดินก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกให้มันตรงอาชีพเนี่ยเป็นของซัมมอนเนอร์โอเคไหมครับหรืออาวุธเมื่อกี้ผมใช้หนังสือไปไหมผมกดเห็นปะเห็นไหมเล่มนี้ที่โชว์ให้ดูตอนแรกพอเราได้อันที่เราต้องการแล้วเราก็แค่กดเซฟสมมติผมกดเซฟปุ๊บกดตกลงปั๊บเสร็จปุ๊บกดปิดออกมาเลยปิดออกมาเลยแล้วผมก็กดตัว C ขึ้นมาทีนึงแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับการมัวเพลทปั๊บขึ้นมาเมื่อกี้ผมเซฟไว้ช่อง15เห็นไหมครับอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอันนี้คืออันเดิมถูกไหมครับอันนี้คืออันเดิมที่เซตไว้ก่อนหน้านี้เมื่อกี้เปลี่ยนใหม่ไปแล้วเนาะเปลี่ยนเป็นการมัวเพจหน้า15กดใช้เลยครับแอปพลายปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้ทันทีลองกดดูใหม่เห็นไหมเป็นในเล่มนี้ละมันก็จะทำการทับไอเทมของเราโดยจะมีสัญลักษณ์คือรูปบวกเห็นไหมครับรูปบวกอยู่มุมขวาบนทั้งชุดและอาวุธที่ทับไปสมมติผมอยากจะเปลี่ยนเป็นหนังสืออันเดิมมาทำยังไงก็ต้องมาคุยกับตู้เหมือนเดิมครับปึ๊บแล้วก็กด edit เลยปั๊บให้มันเด้งมาหน้านี้เลยผมเซฟอันที่15ก็เอาอันเดิมกลับเข้าไปกดเซฟไม่เสียอะไรทั้งนั้นถ้าชุดอยู่ในตู้แล้วคุณอยากจะปรับถอดเข้าถอดออกจะไม่เสียการโมพิซึมการโมพิซึมนั้นจะเสียแค่เฉพาะตอนที่ยัดของจากใน inventory ลงเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเท่านั้นโอเคไหมครับเสร็จเรียบร้อยผมกลับมาเป็นแบบเดิมอยากจะเปลี่ยนเป็นอันเดิมก็กดอันนี้เห็นไหมครับถ้าสมมติผมเลือกเป็นของสกอร่าไหมมันจะกดไม่ได้เห็นปะมันจะคือบอกว่าไม่สามารถใช้ได้นะเว้ยชื่อไม่ตรงก็จบๆไปแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นของซัมมอนเนอร์ก็คือเป็นอันนี้โอเคไหมครับทีนี้มันมีเงื่อนไขเล็กๆอยู่ตรงที่ว่าไอเทมที่เราจะใส่นั้นน่ะอย่างอันเนี้ยเป็นไอเทมเลเวล60ถูกไหมครับเลเวลไอเทมหลักที่เราใช้เนี่ยจะต้องไม่สูงกว่าเลเวลไอเทมแฟนซีที่เราจะใส่ผมเอาไอเทมเนี้ยไอเทมแฟนซีเนี่ยที่จะเอามาทำให้มันโชว์แฟชั่นเนี่ยเลเวล60นั่นแปลว่าไอเทมหลักที่ผมใส่อยู่เนี่ยจะต้องเลเวล60หรือต่ำกว่า60ลงมาได้แต่ถ้าไอเทมที่ผมใส่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเลเวลสูงกว่า60ไออันเนี้ยจะใส่ไม่ได้โอเคไหมครับมันใส่ได้แต่ว่ามันจะไม่โชว์มันจะโชว์เฉพาะระดับเลเวลที่เท่ากันหรือต่ำกว่าลงมาถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นเลเวล70อันเนี้ยหลักก็ต้องเป็น70เหมือนกันถึงจะใส่ได้โอเคไหมครับประมาณนี้คร่าวๆลองเล่นดูครับตรงนี้ไม่ยากเป็นการกรามัวชุดให้แบบมันแบบสีสันสดๆงดงามเนี่ยอย่างชุดพาลาดินของผมเนี่ยโอ้อย่างจับเพราะว่าถ้าไม่ใช้นี่นะชุดพาลาดินของผมมันค่อนข้างจะเฮ้ยพอสมควรเลย โอเคนะครับอันนี้ก็คือในบ้านก็มีอะไรให้เล่นเยอะแยะเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย